ขาทำธุรกิจมาเยอะเขาก็ค่อนข้างมีประสบการณ์เราอ่ะจะขอคำแนะนำเขาจะให้คำแนะนำเราแต่เราจะไม่คาบเกี่ยวกันเขาเป็นคอนซัลเทนต์ให้แอร์ที่ปรึกษาให้แอร์ค่ะคือเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจไงเขาก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านอื่นเลยเขาก็จะได้ด้านนี้เราก็จะให้คำแนะนำเขาทางด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจผู้หญิงสมัยใหม่เราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะจะขอมีเธออยู่ข้างๆด้วยนะนึกออกไหมเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันไม่เขาทุกคนเราก็ต้องมีชีวิตของตัวเองเนาะเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็จะแบบทำอะไรเนี่ยไม่คิดถึงกันบ้างหรออะไรอย่างงี้ความงี่เง่าก็จะออกใช่เขาก็เพิ่งเป็นนะเป็นผู้บริหารต่างๆเราก็ต้องให้นางบริหารต่อไปแยกเลยค่ะคือเขาทำธุรกิจมาเยอะเขาก็จะค่อนข้างมีประสบการณ์เราอะจะขอคำแนะนำเขาจะให้คำแนะนำเราแต่เราจะไม่คาบเกี่ยวกันประมาณนั้นเขาเป็นคอนซัลเทนต์ให้แอร์ที่ปรึกษาให้แอร์ค่ะใช่ดีที่สุดเลยค่ะ เพราะว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะคือเราไม่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจไงเขาก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านอื่นเลยเขาก็จะได้ด้านนี้เราก็จะให้คำแนะนำเขาทางด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจมันคือมันคอมพลีเมนต์กันคือเขาก็เป็นคนที่หัวแบบเราจะเป็นคนใช้อารมณ์เราก็จะเป็นคนสอนเขาว่าบางอย่างอยู่ก็ต้องมีแบบอิโมชันบ้างคือเขาจะเป็นแบบไม่ฉันไม่สนความถูกต้องเป็นแบบนี้ฉันไม่แคร์ความรู้สึกอะไรแบบนี้เราก็จะค่อยเหมือนซึมซับแบบรองรับกันช่วยกันไปนั่งอยู่ใช่ค่ะเป็นแบบพรหมลิขิตเลยค่ะอะไรนะคะอู๋เรื่องนี้ก็แบบว่าถามทุกที่เลยไงทุกที่ทุกวันไม่ต้องหลอกทุกคนชิวๆค่ะพร้อมตั้งนานอะไรมือทำไมต้องเยอะขนาดนี้พร้อมตั้งนานแล้วคือตอนนี้แอมมีความสุขมากกับชีวิตกับเขากับทุกอย่างมันกำลังลงตัวเราต่างคนต่างโฟกัสกับการสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่จะไปสะกิดให้มันสะดุดเพื่อไปเพรสเชอร์ให้ต้องมามีแพลนมีอะไรทำไมถ้าเวลานั้นมันมาถึงถ้ามันแฮปปี้ขนาดนี้มาถึงเดี๋ยวมันก็มาถึงเองแหละสบายๆสวยๆชิวๆไม่รีบทำไมสี่ปีค่ะใช่ค่ะใช่ก็จบพอดีเลยจบไหมจบเถอะแต่ยังไม่จบหมอหมอเรียนนานหน่อยไม่ต้องจบหมอก็ได้จบมหาลัยก็พอคือแอร์ว่ามันพร้อมได้อีกเรื่อยๆคือแอร์ก็ไม่ใช่ว่าเราสมัยนี้มันไม่ใช่ผู้ชายต้องพร้อมอย่างเดียวเราก็ต้องมีอะไรของเราด้วยไม่ใช่จะไปรอเขาอ้อยอิงไปอย่างนี้เรื่อยๆฉันต้องมีแบบคือมันไม่ใช่เงินเราต้องมีของเราอะเราต้องมีของเราอะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวอยู่อะไรผู้หญิงสมัยใหม่เราต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองค่ะใช่ดังนั้นฉันก็จะยืนด้วยลำแข้งตัวเองแต่ขอมีเธออยู่ข้างๆด้วยนะนึกออกไหมเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันใช่ค่ะ